เสียงระฆังตีเป็นจังหวะเพราะดังกังวานท่ามกลางความสวยงามของวิวที่อยู่ตรงหน้าบรรยากาศยามสายที่สะกดให้เราหยุดยืนอยู่นานของเมืองเล็กๆแต่มีเสน่ห์แห่งนี้ลูเซิร์นใครมาที่ลูเซิร์นนะคะก็คงต้องแวะมาเยี่ยมเยียนแลนด์มาร์คสำคัญของที่นี่นั่นก็คือสะพานไม้ชาเปลสัญลักษณ์สำคัญของเมืองสะพานไม้ที่มีความเก่าแก่และมีอายุมากกว่า600ปีทอดยาวมากกว่า200เมตรกั้นกลางระหว่างสองฝั่งของแม่น้ำร้อยสะดวกในการข้ามไปมาสะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายแต่ก็ได้มีการซ่อมแซมจนกลับมาสวยงามอย่างที่เห็นสองด้านข้างของสะพานถูกแต่งแต้มด้วยดอกไม้หลากสีมีหลังคาแบบโบราณกลางสะพานมีร้านขายของที่ระลึกสะพานที่ทอดยาวแห่งนี้เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำป้อมนี้ในสมัยก่อนเคยใช้เป็นที่คุมขังของนักโทษและเก็บเอกสารรวมทั้งของมีค่าของเมืองไว้ซึ่งมีฐานเชื่อมติดอยู่กับสะพานไม้นั่นเองค่ะและบริเวณแถวสะพานไม้ชาเปลนี้ก็มีตลาดนัดที่จำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งผักผลไม้และดอกไม้หลากชนิดสีสันสวยงามแปลกตาน่าเดินเล่นมากๆค่ะแต่จะมีวันไหนบ้างนั้นก็ต้องลองเช็คข้อมูลกันดูนะคะแต่วันที่เราไปเป็นวันเสาร์ค่ะพริกเนาะสีสวยจังเลยก็เทมเหมือนของปอมเนี่ยอันนี้เขาเอาไว้ไล่เอาไว้ไล่ผีฟังนั่งกินอ่ะสวยเนาะจะเหนื่อยจะตกใจนี่เอาดิเอาดิเฮ้ยแต่อย่างนี้นะมากกว่าสองอย่างได้ปะคือมันบรรยากาศมันดีมากมันเป็นตลาดท้องถิ่นอะนะคะสนุกมากคือคักมากอะคือคักมากThank you.
เป็นอย่างไรกันบ้างคะสถานที่นี้นะคะคงจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของใครหลายๆคนบ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบใจอย่าลืมช่วยกันกด Subscribe ให้ไปตามน้ำด้วยและอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งเพื่อที่จะรับชมก่อนใครเลยค่ะ